ดีครับจากช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับไม่ค่อยได้ทำคลิปครับเวลาน้อยมากเลยครับวันวันหนึ่งทำงาน24ชั่วโมงบางวัน36ชั่วโมงติดต่อกันครับก็บางครั้งก็48เลยครับแล้วก็ช่องเพิ่งจะไลฟ์สดได้ครับก็มัวแต่ยุ่งครับก็งานเยอะฝากกดติดตามครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำตัวอีกแล้วฝากกดติดตามครับช่องป๊าป๊าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องสำรองช่องพยอมมาแล้วครับ2ช่องครับก็หลังจากช่องเสียหายไปนานนะครับเพิ่งจะกู้คืนมาได้ไม่เกือบ3เดือนแล้วครับเพิ่งจะกู้คืนมาได้2เดือนกว่าครับก็เริ่มทำคลิปใหม่เริ่มหาใหม่ครับเพิ่งจะได้200ซับครับช่องพยอมช่องสำรองนี่ได้ร้อยกว่าซับนะครับฝากกดติดตามด้วยครับก็กำลังเดินทางไปทำงานครับไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับก็ใช้มือถือเอาแล้วก็ขับรถครับบรรยากาศข้างทางก็ประมาณนี้ครับทำงานที่สถานีรถไฟครับแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนขึ้นตลอดเลยครับเพราะว่ากดติดตามช่อง YouTube เพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆพี่ๆไว้น่าจะเป็นร้อยช่องแล้วครับเพราะว่าก็แลกกันนะครับเพราะว่าเขาติดตามให้เราก็ติดตามกลับให้เขาก็ส่วนมากก็จะเป็นช่อง YouTube นะครับที่กดติดตามให้นะครับก็ถ้าได้พันซับก็จะไปสกลแล้วครับไม่รอถึง 3-4 พันซับแล้วครับเพราะว่าใจร้อนนะครับอยากไปมาตั้ง2ปีกว่าแล้วครับก็ยังไม่สมหวังนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางคงจะเยอะนะครับแล้วก็ครับเพราะอยู่ไกลครับอยู่ภาคใต้ครับก็เดินทางแล้วไลฟ์สดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องทำคลิปเอาเพราะว่าเน็ตไม่แรงนะครับต้องไปไลฟ์ถ้าไลฟ์สดนี่ก็ต้องไปไลฟ์สดที่สถานีนะครับที่ทำงานเพราะว่ามี Wi-Fi นะครับแล้วก็ถ้าไลฟ์สดตอนเดินทางเนี่ยคงไม่น่าดูครับเพราะภาพติดขัดๆฝากกดติดตามครับช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องสำรองครับช่องพยอมมาแล้วครับก็รีบแต่งตัวไปทำงานครับก็เมื่อวานก็3-4-5ทุ่มแล้วครับเพิ่งจะได้นอนหลังจากทำงานมา36ชั่วโมงแล้วก็มานอนประมาณ5ทุ่มนะครับก็ตื่นมา6โมงครับแล้วตอนนี้กำลังเดินทางก็น่าจะได้นอน5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับก็36ชั่วโมงได้นอน6ชั่วโมงครับก็ไม่เพียงพอครับแต่ก็ต้องทนนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่นะครับต้องรับผิดชอบงานนะครับก็ในเมื่อเรารับงานมาแล้วแต่ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็ต้องทำนะครับทนเอาครับก็ใช้มือถือโทรศัพท์นะครับใช้มือถือกล้องนะครับแล้วก็ขับรถดึงมือก็ต้องพยายามครับเพราะถ้าไปถึงที่ทำงานแล้วมันถ่ายคลิปไม่ได้นะครับไม่มีเวลาแล้วครับเพราะว่าผมทำงานรถไฟครับ
รถแล้วก็เป็นงานต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่ามันจะเกิดการเสียหายได้ถ้าเราสนใจโทรศัพท์แล้วก็งานมันก็จะเสียหายการเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่เสียหายเล็กๆครับก็ในเมื่อทำงานกับรถไฟมันต้องรับผิดชอบเยอะก็หมายถึงความก็อันตรายกับขบวนรถนะครับเพราะว่าถ้าเราทำงานพลาดไปก็หมายถึงรถไฟอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ครับเพราะความรับผิดชอบสูงนะครับแล้วถ้าเกิดการเสียหายการเสียหายมันก็สูงครับการเสียหายมันจะมากนะครับการเสียหายเกิดขึ้นกับขบวนรถไฟเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะสนใจอย่างอื่นไม่ค่อยจะได้เลยนะครับถ้าไม่ว่างจริงๆนะครับเพราะว่าจะเกิดการเสียหายมากก็ไม่อยากจะให้เกิดอะไรก็ด้วยความรับผิดชอบนะครับก็ต้องใช้เวลาเดินทางครับใช้ทำคลิปนะครับไลฟ์สดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาณเน็ตในระหว่างเดินทางนี่ไม่ดีนะครับช่องก็ยังไม่ได้มีรายได้แล้วครับยังสร้างรายได้ไม่ได้แล้วครับเพิ่งจะมี200ซับครับก็ฝาก FC นะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามนะครับช่องป้าป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องสำรองครับช่องพยอมมาแล้วครับฝากเพื่อนๆ YouTube นะครับรุ่นพี่นะครับจริงๆแล้วช่องผมเนี่ยเป็นช่องเก่าครับแต่เนื่องด้วยจากช่องเสียหายมานานนะครับเพิ่งจะกู้คืนมาได้2เดือนกว่าเองครับก็เริ่มทำใหม่นะครับต้องพยายามนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแจ้งเตือนตอนเช้าแจ้งเตือนมันจะขึ้นขวางหน้าจอเป็นร้อยแล้วครับกำลังเดินทางไปทำงานครับเดี๋ยวผมวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับหยิบของแป๊บหนึ่งครับฝากกดติดตามนะครับช่องป้าป้าสตอรี่ครับก็ประมาณ20นาทีก็จะถึงที่ทำงานแล้วครับต้องเดินทางประมาณ30กิโลครับก็เป็นบรรยากาศวันนี้เมฆครึ้มนะครับภาคใต้เมฆครึ้มนะครับอากาศไม่หนาวก็มีก็8โมงครึ่งแล้วครับก็สายนิดหน่อยเพราะว่าตื่นสายด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้นอนนะครับพอเวลานอนแล้วก็นาฬิกาปลุกก็ไม่ตื่นบางครั้งตื่นมาแล้วก็กดทิ้งนะครับก็เลยสายต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างครับเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนะครับอยู่ที่ทำงานนะครับไม่มีใครมาดูแลเราต้องดูแลตัวเองครับเสื้อผ้าอาหารการกิน
หลับนอนทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองครับต้องทนนะครับห่างบ้านมาตลอดทั้งชีวิตแล้วครับไม่ได้อยู่กับไม่ค่อยจะได้อยู่กับครอบครัวครับต้องเลี้ยวขวาครับแยกนี้ก็อันตรายนะครับต้องพยายามนะครับรอสัญญาณไฟเลี้ยวขวาครับเมฆครึ้มครับฝนน่าจะใกล้จะตกแล้วครับพายุน่าจะเข้าสองสามวันนี้แล้วครับภาคใต้ฝนดีครับหน้าหนาวน้อยครับภาคใต้หน้าฝนเยอะหน้าร้อนก็ไม่เยอะเท่าไรครับก็จะเป็นหน้าฝนจะส่วนมากก็ส่วนมากก็ทำสวนปาล์มสวนมะพร้าวสวนยางนะครับก็มาทำงานภาคใต้ครับยังไฟเลี้ยวขวาแล้วครับก็ฝาก FC ช่วยดูคลิปนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่องป้าป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องสำรองช่องพยอมมาแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับจะประมาณนี้ครับก็ต้องใช้สมาธินะครับว่ารถมันเยอะนะครับใกล้ถึงแล้วครับตอนสายๆนะครับผมน่าจะไลฟ์สดนะครับถ้าใครชมคลิปนี้แล้วก็ประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับ10โมง11โมงนี่ผมอยากจะลองไลฟ์สดนะครับก็ลองเข้ามาชมไลฟ์สดกันบ้างนะครับลองไลฟ์ดูก็ยังมีผู้ชมเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีแค่200ซับก็จะมีอยู่ 5-6 คนนะครับที่เข้ามานะครับก็มีคอมเมนต์บ้างนะครับก็จากช่อง YouTube ด้วยกันนะครับก็พูดเล่นหยอกล้อกันนะครับในไลฟ์สดก็ยังไม่ได้คุยเรื่องราวจริงๆนะครับก็ยังเป็นช่วงที่หา FC หายอดซับอยู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตั้งใจทำช่องก็เพื่อว่าก็เพราะว่าเรื่องราวที่เริ่มต้นที่บ้านกกอกนะครับก็ที่ภูเหล็กไฟซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่น้องผลไม้ได้ไปเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวกับ
ลุงพลป้าแตนนะครับมีตัวละครเยอะมากมายเลยครับก็ติดตามมาตลอดก็อยากจะคุยนะครับอยากจะพูดแต่ในเมื่อยังมีผู้ติดตามน้อยอยู่ก็ยังไม่มีสาระเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามียอดซับสัก 1,000 เดี๋ยวก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องคดีนะครับก็เรื่องราวที่บ้านกกอกนะครับตอนนี้ก็เรื่องต้นก็เรื่องเกิดขึ้นที่บ้านกกอกนะครับมาตอนนี้ก็ลุงพลย้ายไปอยู่สกลนครแล้วครับอยู่อำเภอวานอนนะครับก็ไปสร้างย้ายปู่ปริจิตนะครับไปอยู่สกลนะครับไปอยู่วานอนก็ถึงที่ทำงานแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับขับรถมือเดียวก่อนนะครับเป็นการสร้างสถานีใหม่นะครับโครงการหลังคู่ครับกำลังก่อสร้างผมวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับต้องใช้สองมือจอดรถได้แล้วครับจอดรถได้แล้วฝากกดติดตามนะครับช่องกระป๋าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องสำรองช่องพยอมมาแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับฝากกดติดตามหน่อยครับครับสวัสดีครับ